สวัสดีท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวิทย์ Channel นะครับผมวันนี้เรามาทำการปลูกนะครับผมปลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหลายสายพันธุ์ครับส่วนมากๆก็จะเน้นสายพันธุ์สีเขียวครับผมแกนสมิธนะครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรผมก็ไม่แน่ใจนี่จะเป็นต้นกล้านะครับล้างรากต้นใหญ่นะครับเสียบยอดนี่ครับรอยเสียบยอดนะครับผมเป็นการล้างรากล้างรากแล้วก็ปลีดใบออกให้หมดนะครับไล่ใบครับผมเพื่อในการกระตุ้นตานะครับกระตุ้นรากช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนครับอีก 2-3 วันก็ฝนจะตกแล้วครับก็ทำการวางแผนนะครับปลูกไว้ครับบ้านนี้ก่อนเขาจะปลูกพืชผลนะครับผมไม้ยืนต้นนะครับเขาต้องดูพยากรณ์อากาศก่อนนะครับต้องดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้าวันไหนฝนจะตกวันไหนฝนไม่ตกนะครับถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็ไม่ปลูกครับผมแต่ว่าอีก 2-3 วันฝนจะตกเราก็ต้องวางแผนการปลูกนะครับท่านผู้ชมพอดีฝนตกลงมาก็ไม่ได้รดน้ำครับช่วงนี้นี่อันนี้พรีเซนเตอร์นะครับผมประสบการณ์นานครับประสบการณ์นานหลายปีครับผมโชคชนนะครับผมเรื่องหลบๆอู้ๆนี้แกนี่ยกนิ้วให้แกเลยครับ Number 1 คำอะไรครับอันนี้ประสบการณ์ครับผมมากี่ปีแล้วครับท่านเพิ่งมาครับเพิ่งมานะครับท่านผู้ชมปั๊มวีซ่าเสร็จก็เพิ่งมานะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็กลับแล้วครับสงสัยก็จะไม่ได้กลับไปพักแล้วมั้งไม่ได้พักร้อนแล้วมั้งผมว่าโควิดครับผมปิดสนามบินกลับอย่างเดียวครับคือกลับเลยครับผมกลับยาวถาวรนะครับเทปนี้นี่นะครับช่วงนี้โควิดก็ลำบากนิดนึงไปไหนมาไหนก็ลำบากครับกลับบ้านก็ไปพักร้อนก็ลำบากตั้งแต่ผมยังไม่ได้ไปเลยท่านผู้ชมว่ามีแผนก็จะกลับไปพักร้อนเหมือนกันแต่ว่าดูสถานการณ์เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยครับสงสัยก็กลับครั้งเดียวเลยวางกองวางแผงตีแอปเปิ้ลทาทางแจนสมิธของนั้นก็จะเป็นเนคทารีนนะครับเนคทารีนกับบุ๊กพีสเขาก็ทำการเจาะเรียบร้อยแล้วข้างในก็ทำการปลูกท่านหนึ่งก็ยังเลี้ยงนะครับจัดกระจายเลี้ยงนะครับเลี้ยงไว้ทำการปลูกนะครับผมโอเคครับอีกสักหน่อยก็ทำงานแล้วคุณลุงกันป่ะสีขาวนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์แกนสมิธนะครับท่านผู้ชมปลายขาวปลายสีส้มนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์น่าจะเป็นแอปเปิ้ลสำหรับในการผสมเกสร นะครับปลูกสลับวางนะครับสลับร่องกันเป็นการผสมเกสรไม่ให้ลูกมันร่วงไม่ให้ลูกมันเสียครับผมจับคั่วแน่นครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุยก่อนเดี๋ยวเสียดยังไงมาดูกันนะครับนี่จะเป็นวิธีการปลูกนะครับเดี๋ยวมีคนพรีเซนเตอร์ครับนี่พระเอกในงานครับผมกลัวโควิดครับผมนี่วิธีการปลูกก็ระบบล้างรากก็วางลงนะครับผมแล้วก็ระนาบไปกับเชือกนะครับท่านผู้ชมให้ตรงๆหน่อยแล้วก็ดินกลบนะครับไม่ยากครับผมรองนี้ก็ไม่มีการรองปุ๋ยนะครับไม่มีรองปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรไม่มีนะครับผมปลูกเลยเดี๋ยวเอามาไว้ด้านบนนะครับเป็นระบบลากลอยนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้มันมีอากาศมารับอากาศมารับออกซิเจนนะครับแล้วต้นไม้ก็จะโตไวเหมือนบ้านเรานะครับพิธีพิถันเกินไปครับเอาไปมาเชื้อราครับลงรากนี่ปลูกง่ายครับผมวิธีปลูกของอิสราเอลไม่มีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกไม่มีนะจะเป็นการปลูกในระบบขยับขึ้นเลยนะรากลอยนะครับผมรากลอยนะกลบเลย
ให้ระนาบไปกับเชือกนะครับให้เป็นแนวเดียวกันมันจะได้สวยงามมีระบบระเบียบครับผมกากบาระใบประสบการณ์ไม่ถึงปีแล้วครับดูหน้าแล้วน่าจะกลับอยากกลับบ้านแล้วครับใช่ไหมบาระใบไม่ได้กลับหรอกครับผมดูแลโควิดครับผมโควิด19เดนเจอร์ลาดนะครับผมอันตรายเดี๋ยวกำลังมือเล็งครับฝั่งนู้นก็จะเป็นมือเล็งของเรา number 1เหมือนกันครับผมนั้นจะเป็น number 1อันนี้จะเป็น number 2ก็ช่วยกันไปครับฝั่งนั้นเราก็จะปลูกเสร็จเรียบร้อยครับผมเป็นแนวนะครับระยะเท่าไหร่บาระใบระยะเท่าไหร่เมตร50ป่ะเมตร50ป่ะประมาณ2เมตรครับผม2เมตรหรือว่าเฮ็ดเมตรประมาณ2เมตรครับส่วนนี้2เมตรตัวใหญ่นั่นก็จะประมาณ2เมตรต้องในระยะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเรียนการคำนวณไว้มาเรียบร้อยนะครับคำนวณต้นคำนวณลูกนะครับว่าได้ประมาณเท่าไรกี่ตันก็คำนวณได้ไม่ยากนะครับนี่เป็นเทคนิคของอิสราเอลเป็นวิชาการนะครับไม่ใช่ทำสวนกิ๊กก๊อกเหมือนบ้านเรานะครับสมประสานไม่รู้จะเอาอะไรมาขายนะครับสมประสานพอได้กินนะครับผมแต่ว่าภาษีนี่เพิ่มขึ้นครับภาษีไม่รู้มาจากไหนต้องเราต้องมีค่าอยู่ค่ากินอีกนะครับบ้านเราไม่ให้ทำกิ๊กก๊อกไงไม่ไหวนะครับนี่เขาจะเป็นทำเกี่ยวกับเป็นวิชาการนะครับทำแล้วก็รวยครับผมแอปเปิ้ลโลละ3บาทเขายังอยู่ได้นะครับบ้านเราไม่รู้จะทำยังไงครับก็มาดูเอาครับผมขนาดโลละ3บาทเขายังรวยนะครับอยู่ได้เพราะว่าเขาปลูกกระชับพื้นที่นะครับพื้นที่นี้ก็กระชับแล้วก็น้ำกับปุ๋ยไม่แพงครับผมเขาไม่หวงนะครับเขาปล่อยแล้วครับผมเดี๋ยวค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่มีปัญหาครับผมแต่ว่าโลละ3บาทเขาอยู่ได้นี่ครับผมการปลูกแบบนี้ระยะห่างแบบนี้ก็ทำรายได้มหาศาลครับขนาดโลละ3บาทนะครับออกหน้าสวนเขาสร้างรายได้มหาศาลนะครับดูเอาครับเทคนิคจากอิสราเอลเพราะว่าเขาปลูกทีเขาคำนวณต้นครับผมไร่นึงก็ปลูก2เมตรหรือเมตร50ก็เยอะนะครับประมาณ200หรือ300ต้น200 300ต้นก็ต้นนึงก็ประมาณ5กิ่งถ้าตีต่ำๆนะครับ5กิ่งก็ไร่นึงก็หลายกิ่งครับผมแล้วก็กิ่งนึงก็ไม่ต่ำกว่า30ลูกก็คูณนะครับผม200ต้นคูณ5กิ่งแล้วก็ในแต่ละกิ่ง5กิ่งนั้นมี30ลูกก็อย่างต่ำก็คุ้มค่าแล้วครับสร้างรายได้มหาศาลครับเนาะมาละใบนี่ครับต่อมาเราก็จะปลูกนะครับปลูกเชอร์รี่ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้หลังจากปลูกเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะตัดนะครับก็จะตัดปลายให้มันแตกกิ่งก้านสาขาออกมาแล้วครับแตกกิ่งก้านสาขาออกมาแล้วก็เป็นพุ่มนะครับทรงพุ่มฝั่งนี้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลต้นกล้าแอปเปิ้ลแต่ละสายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันนะครับตัวเล็กๆนี่ก็จะเป็นพิงค์เลดี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนสมิธนะครับดูจากตาครับผมต้นก็จะปุกๆๆออกมานะครับไม่สวยเท่าไหร่ไม่เรียวนะครับพิงค์เลดี้ก็จะเป็นแห้งๆก็จะเป็นเรียวขึ้นสวยๆงามครับผมเป็นสม่ำเสมอกันนะครับตาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าแกนสมิธนี่มันก็จะตากระปุกกระปักดูแล้วไม่สวยงามเท่าไหร่ตามจะใหญ่นะครับสมกับต้นมันนั่นแหละครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้น่าจะเรนเย่นะครับลูกใหญ่นี่บริษัทที่ทำกล้าพันธุ์ขายมีเบอร์โทรด้วย
าทับทิมนี่จะเป็นลูกทับทิมนะครับลิมอนทำกล้าพันธุ์ไฮนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยงานเราต่อเสร็จหลังจากปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็จะลุยงานนะครับทำความสะอาดสวนแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมช่องสวิตช์ Channel จากลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเค